มึงทำอะไรมึงทำอะไรมึงกิจกรรมไงอ๋อกิจกรรมแม่โอ้โหลืมไปวันนี้นะครับพี่มาแต่งตัวที่การตกน้ำตกกล่าวได้ไงเนี่ยนะกิจกรรมฮะการกุศลทางหนึ่งที่ช่วยใช่ครับช่วยหาเงินช่วยผู้ป่วยที่เป็นโรคอะไรโรคทารกรรมเนื้ออ่อนแรงหรือ ALS ALS ของเราซึ่งมีที่มาที่ไปผมสั้นๆย่อสั้นๆเลยเป็นไงครับพี่เราเล่าให้ฟังพ่อคนหนึ่งมีลูกสาวคนหนึ่งป่วยด้วยโรคนี้ซึ่งเวลากล้ามเนื้อเขาอ่อนแรงเนี่ยก็จะเจ็บปวดนะครับไม่มีแรงนะปวดกล้ามเนื้ออะไรแบบนี้คุณพ่อก็อยากจะรู้ว่าลูกสาวเนี่ยความเจ็บปวดเนี่ยทรมานเป็นยังไงก็ล้างด้วยการเอาน้ำแข็งเนี่ยลาดตัวเองลูกสาวหนาวเนี่ยไปที่เลยดูเองก็เลยซึมซับว่าหนาวเพราะอะไรแล้วก็พอหลังจากที่ตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับแบบเป็นกิมมิคเล็กๆที่ว่าเป็นเนื้อเป็นเครื่องเตือนใจคนว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เองก็เลยมีการหยิบยกเอามาใช้เพื่อจัดท้าเงินการกุศลนี้เข้าไปช่วยเหลือด้วยการท้าหนึ่งคนท้าไปอีกหนึ่งสามคนนะครับท้าต่อไปเรื่อยๆแล้วอย่างเราเมื่อกี้เนี่ยเรามีการไปทางวันคนท้าวันนี้กันนะมีไอ้สองไอ้ซิกแพคโคใหม่นะไอ้ซิกแพคโคไอ้สองแล้วก็มีอันนี้ใครวะแพ้แล้วยังมีอีกคนผมนึกชื่อไม่ออกวันนี้เดี๋ยวผมมาแก้บนกันบ้างแก้บนเลยอ่ะแก้บนเนี่ยอ้าวแก้บนพร้อมไปเลยชุดก่อนมีชุดก่อนไงลูกลุงเนี่ยยังแล้วลูกกูอ่ะก็ได้จะเหมือนลูกผมจะลูกเนี่ยอายก็โรงเรียนนะลูกนั่นแล้วเริ่มไงวะเริ่มทำไมเริ่มอะไรอาจารย์ใจไปดิเอาไงก็จะบวชไหมอ่ะบวชพ่อเรื่องการใจตัดเท่าไหร่ไม่ใช่ครับการใจมาตัดท้าแข็งครับมาโชว์นะแม่ดูที่ท้าตัวใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนะให้เราเฮ้ยไม่เล่นแล้วดีกว่าเย็นแล้วฮะเย็นโอ้โหไม่มึงเล่นคนเยอะแล้วกูไปบริจาคให้คนไม่ได้จะเล่นน้ำนี่หน่อยนี่นะครับท่านแข็งทีมงานเดอะแพ็คจัดการให้คุณเบสก่อนครับจัดเดี๋ยวถอดแบงค์กันได้ไหมครับเฮียจัดได้ไหมถอดอย่างเงี้ยเลยลงเลยใช่ไหมลงทำไมเป็นอย่างเงี้ยล่ะลาไปเปียนัทเลยครับนะครับใครเปีย
ชนะอีกเรียกเสียงเดี๋ยวเครื่องเสียงคนที่สองคนที่สองคุณสอนศักดิ์หรือพี่ใหญ่เจเนเรชั่นเอสพี่ใหญ่เลยครับด้วยใช่ครับเจเนเรชั่นเอสเจเนเรชั่นเอสครับต้องด้วยแล้วก็ท่านที่สามคนที่สามนะครับของผมดร.โจแห่ง RTB ผู้นำเข้าบีนอ่ะบีนออดิโอมึงหาเรื่องให้กูละเถอะท่านหมอดร.โจนะครับมึงรู้ป่ะทั้งหมด6คนนี้เนี่ยนะถ้าเขาพร้อมใจก็ไม่ขายสินค้าให้เราเนี่ยมึงกับกูนี่แม่งเจ๊งอ่ะเจ๊งปิดเลยครับแต่นี้นะครับวันนี้เนี่ยมันขำๆร่วมกิจกรรมร่วมกันครับผมใครที่ได้รับท้าแล้วแล้วก็ถามเนี่ยก็กรุณาบริจาค10เหรียญ10ตอน10ตอนนะครับตามที่ไหนก็ได้ครับแต่ใครที่ไม่ไปเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แบบแก้อะไรพวกนี้เนี่ยไปแค่10ดอลลาร์ตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนนะครับตามธนาคารในประเทศไทยอยู่ที่ 3,200 บาทครับเท่านั้นเองใช่ไหมโอ้โหยินดีกับกิจกรรมนี้มากครับโอเคไปเฮียพอยังพอแล้วหนาวอ่ะหนาวมาแล้วสวัสดีครับ